วนสุดท้ายของรายการครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในรายการอื่นๆกันบ้างนะครับเราไปติดตามในช่วงของไทยทูเดย์ครับไทยทูเดย์วันนี้ข่าวแรกเริ่มที่ทวิชชั่นร่วมกับเมเจอร์โบฮิตครับและก็สมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันโบลิ่งระดับมัธยมศึกษารายการทวิชชั่นไทยแลนด์จูเนียร์โบลิ่งแชมเปี้ยนชิพ2014ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและก็รางวัลรวมกว่า 200,000 บาทโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันสนามที่2ครับที่เมเจอร์โบฮิตสาขาอุดรธานีที่เซ็นทรัลอุดรธานีครับการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชายและก็หญิงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น46คนซึ่งแชมป์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสนามนี้ตกเป็นของมานนท์ยืนยาวจากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาและก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือเทวกฤตทวัฒน์พลังกรจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะครับหลังจบการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณสุรวดีอุณหวัฒน์นะครับผู้อำนวยการขอประทานภัยครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบกรุ๊ปแล้วก็คุณทรงศักดิ์นะครับสัตยาภักดีวงศ์ผู้จัดการเขตเมเจอร์โบกรุ๊ปร่วมแสดงความยินดีและก็มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่3จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามเมเจอร์โบฮิตสาขานครสวรรค์ซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ละสนามจะทำการคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดสนามละ2อันดับชายและหญิงในแต่ละประเภทนะครับเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่22พฤศจิกายนนี้ที่สนามบูโดโอลิทึมแอนด์โบสาขาแครายนนทบุรีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสามารถสมัครแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่เมเจอร์โบฮิตทุกสาขาหรือว่าโทรไปที่เบอร์084-439-3812หรือว่าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.majorbowhit.com หรือที่ tuitionwecare.com นะครับไปต่อกันด้วยผลแบดมินตันนะครับรายการนี้ไทยเป็นเจ้าภาพเองครับก็คือรายการแบดมินตันเยาวชนของเอเชียก็คือชื่อรายการเต็มๆว่า SCG Badminton Junior รุ่นอายุไม่เกิน15และ17ปีแชมเปี้ยนชิพ2014นะครับต่อไปแข่งที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ไปรับชมได้นะครับก็สถานที่แข่งก็อยู่ที่ถนนนางลิ้นจี่ซอย3โดยเริ่มกันจากกันตพลหวังเจริญครับชายเดี่ยวมือ1ของรายการอายุไม่เกิน17ปีครับในรุ่นนี้ก็สามารถลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จใช้เวลาไป1ชั่วโมง19นาทีครับขวดเอาชนะยาเดฟราฮาวมืออันดับ7ของรายการจากอินเดียไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์20-22 21-17และ21-15รอบน่าจะเข้าไปเจอกับเวอร์มาซิริลจากอินเดียนะครับส่วนการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพรปวีช่อชูวงมืออันดับ1ของรายการซึ่งเคยเป็นแชมป์เก่ามาด้วยนะครับก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยเช่นกันครับใช้เวลาไป59นาทีโดยเอาชนะออคทาเวียวินาต้าอูรัมมืออันดับ6ของรายการจากอินโดนีเซียไปได้2-1เกมครับหวุดหวิดเหมือนกันครับ26-28 21-9และ21-18โดยพรปวีจะเข้าไปเจอกับโกเวยจินจากมาเลเซียต่อไปปิดท้ายที่ผลงานของพัทรสุดาชัยวันหญิงเดี่ยวมือ1ของรายการในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จด้วยการเอาชนะรูมิโยชิดะคู่แข่งจากญี่ปุ่นไปได้2เกมรวดด้วยสกอร์21-11และ23-21จะได้เข้าไปพบกับลียูริมจากเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับผู้ชมครับจากแบดมินตันระดับชิงแชมป์เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15และ17ปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพอยู่ในระดับเอเชียเนี่ยส่วนรุ่นระดับอาชีพน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับวันนี้ก็ถือว่าเธอผลงานยอดเยี่ยมครับในการไปลงแข่งแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการไชน่าโอเพ่น2014แข่งกันที่เมืองฟูโจอยู่วันนี้ครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันรอบ2น้องเมย์รัชนกในฐานะมือ7ของรายการก็สามารถเอาชนะลีฮานเจ้าถิ่นมืออันดับ14ของโลกไปได้ครับโดยที่สกอร์2-1 2-0เกมครับรัชนกชนะไปได้21-16และ21-9ตอนนี้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็จะไปเจอกับงานหนักขึ้นนะครับก็คือลุยซินจากจีนสถิติคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับเจอกันมา5ครั้งน้องเมย์ชนะไป2แพ้ไป3เรามีบทสัมภาษณ์มาฝากกับคุณผู้ชมติดตามกันด้วยครับส
วัสดีค่ะวันนี้เมตีกับฮาร์ลี่ค่ะก็คือรูปแบบเกมวันนี้มีคิดว่าวันนี้ก็ถือว่า 100% ค่ะที่แบบก็ถือว่ามั่นใจตัวเองแล้วก็ออกลูกได้ดีค่ะส่วนฮาร์ลี่วันนี้ก็ดูผิดฟอร์มไปอะค่ะแต่พรุ่งนี้เมย์ก็จะเจอกับหลิวซินซึ่งล่าสุดเมย์ก็แพ้มาค่ะก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจเมย์ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์เมย์นะคะขอบคุณค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆที่สโมสรยักษ์ใหญ่ในอังกฤษอย่าง Queen's Park Rangers นะครับได้มาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยภายใต้โครงการ Air Asia Coaching Tour 2014ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสายการบิน Air Asia ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฐานเสือราชินีQueen's Park Rangers ได้เดินทางมาเปิดคลินิกฟุตบอลโครงการ Air Asia Coaching Tour 2014ที่สนามแกรนด์ซ็อกเกอร์โปนะครับถนนเกษตรนวมินทร์โครงการนี้ก็จะตระเวนจัดคลินิกฟุตบอลเยาวชนในเมืองต่างๆทั่วเอเชียครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และก็ฝึกทักษะฟุตบอลใหม่ๆให้กับเยาวชนอายุ 12-14 ปีพร้อมกับเฟ้นหาดาวรุ่งเพื่อไปร่วมฝึกซ้อมกับ Queen's Park Rangers ในปีหน้านะครับนายชูยันยินครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรด้านกิจกรรมพิเศษและกีฬาของสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าแอร์เอเชียให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเยาวชนเพราะเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่จะก้าวขึ้นมาสู่วงการกีฬาในอนาคตครับสำหรับแคมป์แอร์เอเชียโคชชิ่งทัวร์2014นี้ก็นำมาโดยแอนดี้อีเวนต์ซีโอของทีมแล้วก็มีโค้ชอย่างสตีเฟนแมคคาร์นีย์ครับซึ่งเป็นผู้จัดการศูนย์ฝึกฟุตบอลของ Queen's Park Rangers นะครับพร้อมกับทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางมาให้ความรู้กันก็มีบทสัมภาษณ์ของทั้ง2คนนี้มาฝากกันด้วยครับโอเค to identify the star boy from today we'll using the same set of standards that we'll use in the QPR Academy back in LondonBecause the boys will be travelling to London and they will be involved with our players in London. So therefore that is the standard that we're looking for, that is the benchmark. So they need to be as good as English based QPR Academy players. ก็หลักการนะคะก็คือว่าใช้มาตรฐานเดียวกับ QPR Academy นะคะที่ต่างประเทศก็คือที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เพราะว่าจะได้สามารถนำไปปรับใช้ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้ค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ QPR Academy ที่ประเทศอังกฤษค่ะ So I work at QPR Academy all the day. So I work with the QPR players. So things that we look for are players who are good technically in all aspects of the game. So passing, shooting, dribbling.So a whole individual is good at every area. We also look for players with personality. So players that when they play have a smile on their face, that always put in 100% and always show the right attitude. So that's one of the things we're definitely going to be looking for today.ค่ะสิ่งที่ทีมต้องการนะคะสิ่งที่โค้ชต้องการนะคะนอกเหนือจากสกิลของการเล่นแล้วนะคะก็คือเรื่องของคุณภาพของการเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขในการเล่นนะคะรอยยิ้มนะคะรวมทั้งสิ่งสำคัญที่ต้องการก็คือทัศนคติต่อการเล่นเกมฟุตบอลครั้งนี้ก็คือว่าเป็นผู้เล่นที่มีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันด้วยค่ะไปติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจของทาง True Sport กันครับในช่วงของ True Sport Today ครับมีศึก NFL ช่วงฤดูกาลปกตินะครับ Buffalo เจอ Miami ครับสด 8:25 นาทีพรุ่งนี้เช้านะครับทาง True Sport HD แล้วก็ยังมีคู่อื่นอย่าง Chicago เจอ Toronto 8:00 น. True อันนี้ขอประทานภัยครับเป็น NBAเมื่อกี้เป็นอเมริกันฟุตบอลที่เป็นบาสเกตบอล NBA ครับเรกูลาร์ซีซั่นเหมือนกันฤดูกาลปกตินะครับชิคาโกบูลเจอกับโตโรนโตแรปเตอร์นะครับ8:00 น.ครับแล้วก็ยังมีคู่อื่นครับซาคาเมนโตกับเมมฟิสนะครับนี่เป็น NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นหรือว่าฤดูกาลปกติครับ NBA TV ครับ8:00 น.ถึง10:30 น.เทนนิสครับบาเคเร่ ATP World Tour Final ครับเกนิชิคุริเจอกับมิลอสลาโอนิชติดตามครับ21:00 น.นี้นะครับคู่หนึ่งโรเจอร์เฟเดอเรอร์เจอกับอันดี้เมเล่3:00 น.ครับทูเทนนิส HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ OSL Classic at มายาโคบ้านะครับกองรอบแรก
12:00 นนะครับ True Sport 5แล้วก็ True Sport HD ครับกอล์ฟ LPGA ครับประเภทหญิงนะครับลอเรน่าโอชัวอินวิเทชั่นแนลนะครับรอบแรกวันแรกสดตั้งแต่5:00 นนะครับทาง Golf Channel HD ครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ facebook.com/sptoday วันนี้เราส่งท้ายเวอร์โมชั่นไปให้ดูความสุดยอดของศูนย์ฝึกเยาวชนของบาร์เซโลนาที่เรียกว่าลามาเซียนั่นเองครับวันนี้ให้ไปดูประตูยอดเยี่ยมจากเด็กๆของบาร์เซโลนากันครับหมดเวลาของ Sport Today แล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่2ช่วงเหมือนเดิมเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ